ถือว่าเป็นการเข้ากองประกวดวันแรกหลังจากที่ประกาศผู้เข้ารอบ30คนสุดท้ายสำหรับ Miss Universe Thailand 2020ซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาได้มีการทำกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าและในช่วงบ่ายมีพิธีรับสายสะพายติดตราสัญลักษณ์ของการประกวดรวมไปถึงให้คำแนะนำน้องๆทั้ง30คนในการเตรียมตัวทำกิจกรรมกับทางกองประกวดด้วยค่ะและก็ยังได้มีการมอบสายสะพายให้กับหนึ่งในผู้เข้ารอบ30คนสุดท้ายอย่างคุณยิ้มชาวิกาที่ได้นั่งวีลแชร์มาเซอร์ไพรส์เพื่อนๆผู้เข้าประกวดหลังเธอจะต้องสละสิทธิ์กระทันหันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุนะคะมีเหตุที่ว่าหกล้มกระดูกแตกค่ะซึ่งยิ้มก็เผยทั้งน้ำตานะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนสู้ต่อแล้วก็ทำหน้าที่แทนตนเองรู้สึกเสียใจที่ตนถูกคนเข้าใจผิดว่าแกล้งล้มพร้อมเผยว่าปีหน้าตั้งใจจะมาประกวดอีกครั้งด้านเพื่อนๆผู้เข้าประกวดก็ได้ร่วมกันร้องเพลงประจำกองประกวดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับยิ้มชาวิกาด้วยเรียกได้ว่าเป็นภาพที่ทั้งอบอุ่นและประทับใจค่ะด้านปุ้ยปิยาพรและณรงค์เลิศกิจสิริก็เป็นตัวแทนกองประกวดฝากถึงแฟนนางงามว่าต้องจับตาดูให้ดีเพราะปีนี้จะมีเซอร์ไพรส์มากมายค่ะทุกอย่างเราถูกวางแผนมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะปีนี้เนี่ย MUT 2020ของเราเนี่ยจะต้องคัดสรรนะคะผู้ที่จะเข้ารอบในรอบลึกๆเนี่ยเอาชนิดที่ว่าคุณภาพมาจริงๆเรื่องความสวยงามเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเพราะยังไงเขาต้องสวยงามอยู่แล้วนะคะแต่ว่านอกเหนือจากความสวยงามสติสมาธิปัญญาจะต้องมาพร้อมกันทั้งหมดเพราะว่าเราจะไปจักรวาลค่ะปีนี้จะมีความพิเศษอะไรเพิ่มขึ้นมีเยอะแยะเลยนะครับก็ตามรอบต่อไปซึ่งเรามีการเซอร์ไพรส์แล้วก็เราก็กำลังคิดกันว่าเราจะทำยังไงในรอบลึกๆว่าจะให้นางงามเนี่ยมันยิ่งขึ้น5สาวงามที่คว้าโกลเด้นเทียร่าผ่านเข้ารอบ30คนสุดท้ายอัตโนมัติก็เปิดใจถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้รับโกลเด้นเทียร่าและกิจกรรมต่อจากนี้ด้วยค่ะค่ะสวัสดีนะคะทุกคนชื่อเอมมี่คิมซอยเออร์ MUT 26นะคะสวัสดีค่ะวีนาปวีนาสิงค์ค่ะ MUT 08ค่ะสวัสดีค่ะด้าอแมนดาออฟดัม MUT 97ค่ะสวัสดีค่ะแพรวันนี้เรื่องทอง MUT 56ค่ะสวัสดีค่ะเชอร์เอมชยาธนุสสรทัศน์ MUT 82ค่ะก็ดีใจอยู่แล้วค่ะวันนั้นก็น้ำตาแตกไปกันทั้งหน้าน้ำตาแตกก็แบบดีใจมากแล้วก็เรารู้สึกเป็นเกียรติด้วยค่ะเพราะว่ารางวัลนี้ปีนี้เหลือแค่5รางวัลเหลือแค่5ที่แล้วเราก็เป็น1ใน5ที่คณะกรรมการเลือกก็แบบรู้สึกภูมิใจค่ะตอนนั้นหน้ามืดนิดหน่อยค่ะก็เลยก้มลงไปมองที่พื้นว่าไฟมันเป็นสีเหลืองหรือเปล่าเพราะว่ากำลังคิดว่าใช่เราหรือเปล่านะเหมือนจะใช่แหละแต่พอมองแล้วก็ใช่มันเป็นความตื่นเต้น2ต่อค่ะก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยออกว่าตื่นเต้นวันที่14เนี่ยเราก็จะมาเปิดตัวที่ไอคอนสยามนะคะหลังจากนั้นก็จะมีไปวัดพระแก้วด้วยก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะที่คอยติดตามเวทีนี้อยู่เนี่ยคอยไปตามเชียร์เราได้ที่ทั้งไอคอนสยามแล้วก็วัดพระแก้วและที่หัวหินหลังจากนั้นด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ